สวัสดีครับผมเดียวจากฟิล์มคาเมร่าดิกนะฮะวันนี้จะมาทำการรีวิวนะฮะกล้องฟิล์มอีกตัวหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ก็คือว่าน่าใช้มากๆเลยก็คือของ Olympus นั่นเองเป็นรุ่น Super Zoom 105G นะครับผมตัวนี้นะฮะก็เป็นกล้องคอมแพคตัวเล็กๆน่ารักน่าใช้แล้วก็ในซีรีส์ของ Olympus เนี่ย Super Zoom เนี่ยก็เป็นซีรีส์นึงที่รองจากมิวเท่านั้นเองแล้วก็เลนส์ค่อนข้างดีมากๆเลยใช้งานง่ายนะฮะฐานที่ใช้นะครับก็พี่จะใช้ใส่ฐานก็ตรงนี้จะมีเขียนว่า open อยู่นะก็เปิดด้านล่างมาอย่างงี้ครับปึ๊บนะฮะฐานที่ใช้คือ CR123A นะครับหาได้ตาม7นะ CR123A นะหาได้ตาม7นะครับผมแล้วก็นะฮะหรือว่าตามร้านขายกล้องทั่วไปมีขายอาหารไม่ยากเลยจริงๆนะครับผมพี่จะใช้งานแบบแรกเลยครับเปิดสายฝาหน้าขึ้นอย่างงี้ครับปึ๊บกล้องเขาจะเลนส์เขาจะออกอย่างงี้นะครับผมแล้วก็จะขึ้นหน้าจออีกขึ้นมานะครับถ้าเราจะซูมเข้าซูมออกก็กดตรงนี้ตัว3ตัว T นะครับผมปึ๊บกับบอกกับ W นะครับผมปึ๊บนะครับผมแล้วก็เราจะโฟกัสแตะครึ่งนึงนะครับผมเนี่ยนะเนี่ยนะครับให้ไฟเขียวๆขึ้นอย่างงี้นะครับผมนะเป็นการโฟกัสนะครับผมปึ๊บปึ๊บเนี่ยกดได้โอเคนะครับผมเมื่อถ่ายเสร็จปุ๊บกดปิดอย่างงี้ให้ดันมาครึ่งนึงก่อนนะให้เลนส์เขาหุบลงไปก่อนเห็นมั้ยพอเลนส์หุบเราก็ปิดนะครับผมพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยเลนส์จะออกมาใช่ไหมครับแต่เวลาปิดนะให้ดันกึ๊กนึงก่อนเนี่ยเลนส์จะหุบก่อนให้เลนส์หุบก่อนนะครับแล้วเราค่อยดันฝาปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองใส่ฟิล์มให้ดูนะครับฟิล์มที่ใช้ก็เป็นฟิล์ม135ทั่วไปที่หาง่ายๆเลยนะครับนี่ก็คือ24รูปนะครับ ISO 200นั่นเองนะครับผมเป็นฟิล์มเทสนะครับวิธีใช้งานก็เปิดด้านข้างนี้ขึ้นมาครับตรงนี้จะมีให้เปิดขึ้นมานี่เปิดมาปึ๊บขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมโอเคแล้วก็ใส่ฟิล์มลงไปอย่างนี้นะครับผมลากหางฟิล์มพาดมานิดเดียวเนี่ยให้ตรงเนี้ยให้ปลายฟิล์มเนี่ยครับอยู่ด้านข้างนิดนึงแค่นี้เองกดให้ลงล็อกนี้นะครับผมเนี่ยเห็นไหมใส่ไปแค่นิดเดียวพอปิดฝาหลังนะครับกล้องก็จะกรอฟิล์มเพราะให้อัตโนมัตินะครับผมนะฮะแล้วลองมาดูปุ๊บไอ้ถ้าเกิดขึ้นเลขหนึ่งเนี่ยแสดงว่าใส่ฟิล์มถูกต้องนะครับผมแล้วก็กดถ่ายได้เลยครับผมขึ้นมาโฟกัสปุ๊บโอเคถ้าเกิดเรากดไปปุ๊บทีเดียวเลยเนี่ยบางทีมันจะกดไม่ได้นะให้เรากดครึ่งนึงก่อนแตะปุ๊บโฟกัสปุ๊บให้ไฟเขียวขึ้นก่อนนะครับปุ๊บแล้วถ่ายเห็นไหมครับเนี่ยรูปที่3แล้วนะครับผมดูโหมดก็มีโหมดอะไรบ้างครับโหมดแรกคือเป็นโหมดลดตาแดงนะครับผมอันนี้สำหรับถ่ายคนนะเวลาถ่ายคนให้เปิดโหมดนี้ไว้ถ้าแสงไม่พอเนี่ยแฟลชจะออกนะครับผมแฟลชจะออกเป็นแบบลดตาแดงเห็นไหมมันจะเป็นแบบแฟลชจะนุ่มกว่าเหมาะกับถ่ายคนมากกว่าแล้วก็คนจะไม่มีที่รูปกระตารูปสีแดงอันนี้ก็คือปิดแฟลชนะครับผมปิดแฟลชก็คือไม่มีอะไรก็แตะครึ่งนึงปุ๊บแล้วก็ได้นะครับผมโอเคแล้วก็อันนี้คือเปิดแฟลชตลอดเวลานะครับถ้าเกิดแสงมากยังไงแล้วแต่แฟลชก็จะออกอันนี้เหมาะกับเวลาไปถ่ายย้อนแสงนั่นเองนะครับผมนะครับส่วนนี้ก็เป็นโหมดถ่ายกลางคืนนะครับอันนี้โหมดเนี้ยเน้นสำหรับบนขาตั้งกล้องจะดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นโหมดเหมือนกันกับถ่ายคนตอนกลางคืนนะครับผมประมาณนี้เนาะแต่ส่วนตัวผมจะชอบตั้งโหมดที่เป็นโหมดออโต้ไว้อย่างนี้นะครับผมใช้งานก็แค่กดแตะปุ๊บครึ่งให้ไฟเขียวขึ้นอย่างนี้แล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองครับง่ายมากๆเลยแม้จะขึ้นประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแต่นี้พอดีแบตผมอ่อนนะครับผมแบตผมอ่อนเนาะมันได้เลยนั่นนะครับแล้วก็เมื่อใช้เสร็จก็กดปิดแค่นี้เองนะครับเลนส์ปุ๊บก็ปิดไปแค่นี้เองนะครับเพื่อใช้ใหม่ก็เปิดขึ้นมาแค่นี้เองนะครับผมโอเคแล้วเกิดกล้องตัวนี้เมื่อเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยมันจะกรอฟิล์มก่อนกอฟิล์มกลับเดือดตรงมาอยู่แล้วนะครับผมจะทำการกอฟิล์มแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากเอาฟิล์มออกมาก่อนเนี่ยมันก็จะมีตุ่มให้กออยู่ด้านบนตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นรูปจับเวลานะครับผมจะลองจับเวลาถ่ายอยู่ก็ได้กดปุ๊บจะขึ้นรูปนาฬิกาขึ้นมานะครับกดถ่ายเห็นไหมครับจะมีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับเห็นไหมไฟแดงกระพริบอย่างนี้นะครับประมาณ10วินะฮะกล้องจะถ่ายอัตโนมัติเองอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บนะฮะแล้วก็ถ้าจะฟิวออกก่อนนะครับก็แค่กดนี้ลงนะครับผมหาปากกาจะมีลงนะครับกล้องหูประมาณแล้วก็จะก่อฟิล์มกลับนะครับผมนี่ก็ค่อยหมุนกลับแล้วเลขจะรับลงไปเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆกล้องตัวนี้นะครับเมื่อเราถ่ายหมดม้วนเนี่ยมันจะก่อกลับเองอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ในกรณีผมเทสดูเฉยว่าเราจะเอาฟิล์มกลับก่อนเราจะเอาฟิล์มก่อกลับก่อนแค่นั้นเองนะครับนะขึ้นตัว E กระพริบนี้ก็คือแสดงว่าฟิล์มถูกกรอเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาได้เลยครับแล้วเราก็สามารถถอดเอาฟิล์ม
นะครับไปส่งร้านได้เลยแค่นั้นเองนะครับผมง่ายๆเลยนะครับแล้วก็นะครับฟิล์มก็ส่งร้านได้เลยแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคของกล้องรุ่นนี้กันแล้วก็ภาพตัวอย่างกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยภาพค่อนข้างดีมากๆเลยรุ่นนี้นะครับโอเคสวัสดีครับสเปคของกล้องนะครับ Olympus Super Zoom 105G กันดีกว่านะครับว่าเจ้าตัวนี้นะครับสเปคเป็นยังไงบ้างอันแรกก็คือเป็นกล้องเนี่ยนะครับ35mm ออโต้โฟกัสก็คือใช้ฟิล์ม135mm ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ใช้การจับตรวจฟิล์มแบบ Decode นั่นเองนะครับเลนส์เนี่ย 38mm นะครับซูมได้ 105mm ก็เป็นระยะที่สแตนดาร์ดอยู่แล้วนะครับ F3.7 นะก็ถือว่าเป็น F ที่ค่อนข้างกว้างนะครับถึง 9.5 เนี่ย F3.7 เนี่ยก็เหมือนกับว่าถ่ายในที่แสงมืดแสงน้อยได้ดีนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นเลนส์เนี่ย7 element ใน6 กลุ่มนะครับแล้วก็นะครับในระยะในการโฟกัสเนี่ย 0.8 เมตรถึง infinity นะครับก็หมายความว่าระยะที่โฟกัสได้ก็ประมาณเหมือนนั่งกินข้าวตรงข้ามก็เกือบเมตรหนึ่งประมาณนี้นะครับถึง infinity ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแล้วก็เซลล์ทัมเมอร์เนี่ยในการจับเวลาถอยหลังเนี่ยประมาณ12วินะครับผมนี่ฟิล์มสปีดนะดูอันที่ต่อไปว่ากล้องตัวนี้ใช้ฟิล์มได้ขนาด 50-3200 นั่นเองนะครับถ้ากล้องตัวนี้ใส่ฟิล์มที่ไม่มีเดียโคดเข้าไปฟิล์มบางยี่ห้อไม่มีเดียโคดพวกคิโล400อะไรพวกนี้ไม่มีเดียโคดเนี่ยกล้องจะมองว่าเป็นฟิล์มที่100 ISO 100กล้องจะเซต ISO 100ให้นะครับผมโอเคนะครับแล้วก็แฟลชเนี่ยนะแฟลชบิวอินแฟลชนะรีไซซิ่งก็เหมือนกับว่าการที่ถ่าย1ครั้งที่ใช้แฟลชแล้วจะถ่ายได้รอบต่อไปเนี่ยประมาณ 0.5 วิถึง6วิถึง6วินะตามธรรมดาของของแฟลชนั่นเองไอ้ของแบตเตอรี่ว่าแบตใหม่หรือเปล่าหรือแบตใช้ระยะมาสักระยะนึงแล้วแล้วก็อยู่ที่โหมดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็แบตที่ใช้เนี่ยก็คือ3โวลต์ลิเทียมก็คือ CR 123A ก็หาได้ตามเซเว่นนะฮะหรือว่าตามร้านขายกล้องทั่วไปก็มีอยู่แล้วนะครับผมหาไม่ยากครับปัจจุบันหาได้ง่ายๆเลยนะครับผมโอเคแล้วก็น้ำหนักนะครับผมเนี่ยไม่มีวิดเอาแบตเตอรี่ก็คือ225กรัมนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเบามากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูภาพตัวอย่างจากกล้องรุ่นนี้กันดีกว่านะครับที่มีคนเขาลงกันไว้นะฮะโอเคอันดับแรกเลยนี่ดูในคนละกล้องฟิล์มนะครับคุณพิชยานะครับวงย่านะฮะนี่ครับใช้ฟิล์มColor Pass 200นะ Olympus Super Zoom นะครับ 105G นะครับต้องบอกเลยว่าภาพนี้เซตนี้สวยมากๆเลยนะครับเนี่ยถ่ายค่อนข้างดีเลยแล้วก็เลนส์ก็มีความคมของเขานะอยู่ในมีตรงมิติต่างๆหลังละลายอ่อนเพราะว่า F9.3.7 เนี่ยสามารถละลายหลังได้สวยๆอยู่แล้วนะครับแล้วแฟลชเปิดแฟลชก็สวยนะนุ่มข้อดีของ Olympus คือเลนส์ค่อนข้างนุ่มแล้วแฟลชค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่โฟกัสค่อนข้างดีเลยนะครับผมเนี่ยดูดิครับเนี่ยเขาถ่ายออกมาเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยเนาะน่ารักแล้วนี่ก็เหมือนกันครับคนนี้เช็คต้นแม็ก400นะฮะถ่ายน้องหมามาดูครับเนี่ยความคมเห็นไหมเห็นร้อยคนเห็นอะไรเนี่ยเข้าแบบความคมชัดเนี่ยค่อนข้างคมเลยดูดิครับเนี่ยถ่ายมาเนี่ยนะครับนี่ไม่เปิดแฟลชด้วยนะดูดิครับเนี่ยถ่ายมาเนี่ยหน้าน้องหมาเนี่ยป๊อปอัพขึ้นมาเลยฮะหลังละลายอ่อนๆด้วยนะครับผมเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในกล้องตัวนึงครับผมว่ามือใหม่น่าใช้มากๆเลยนะครับเนี่ย Olympus Super Zoom 105G นะครับผมนี่ให้ดูนะครับใน Instagram บ้างนะครับที่เขาลงรูปกันไว้นะฮะมีประมาณ 3,800 กว่าโพสต์นะครับผมนี่ดูนะครับนี่ความคมนะครับอันนี้อาจจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยนะแต่ก็ให้ดูนะครับว่ารูปแฟลชยังไงอันนี้น่าจะคนไทยนะครับผมนี่นะดูแถวเนี่ยถ่ายมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรอ่ะมีเอกลักษณ์ของมันนะครับผมตัวนี้นุ่มมากๆแฟลชนุ่มนะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวนะนะครับคือจริงๆพวกนี้มันก็เทียบกับพวกมิวได้เลยแต่ราคาถูกกว่านะครับผมนะฮะนี่ตัวนี้นะครับเนี่ยก็ถ่ายมาค่อนข้างสวยเลยนะครับนะฮะถือว่าเลนส์ค่อนข้างดีเลยนะครับนี่ให้ดูนี่นะครับผมเห็นไหมเนี่ยออกมาเป็นตัวหนึ่งที่ตัวเล็กแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผมแล้วก็ถ่ายได้ดีด้วยนะครับผมนะฮะนี่นะครับเห็นไหมนะครับนี่เพิ่งลงเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเนี่ยซูเปอร์ซูมนะครับเนี่ยคนนี้ก็เป็นลูกค้าผมนะแต่เขารู้สึกว่าเขากล้องตัวนี้จะไม่ใช่ซื้อจากร้านผมนะแต่เขาถ่ายมาเนี่ยผมก็ follow เขาอยู่ใช่ไหมก็ขึ้นด้วยนะครับเนี่ยก็ถ่ายมาก็ทั้งดีเลยนะฮะนี่ดูดิครับเนี่ยเห็นไหมค่อนข้างคมเลยนะครับนะครับผมนี่ดูดิคือจริงอ่ะกล้องฟิล์มมันชอบแสงนะครับถ้าเกิดเจอแสงดีๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าสวยมากๆเลยไปด
ดถ่ายกันมาหนึ่งนะฮะก็นี้ฟิล์ม400นะฮะที่เขาถ่ายกันมานะครับโอเคนะฮะแล้วก็ให้ดูเพิ่มเติมนะครับนี่อันนี้ก็ซูเปอร์ซูมนะฮะ 1.5G Fuji Extra เขาเนี่ยฟิล์มดุ้มมากๆเลยนะครับผมถ้าเกิดชอบแบบภาพสไตล์แบบนุ่มๆนะฮะผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะนะครับแบบคอนทราสต์ไม่หนักมากถ่ายคนสวยถ่ายวิวก็เก๋ๆอะไรเงี้ยแบบออกแทนแบบวินเทจนุ่มๆหน่อยนะฮะก็ถือว่าดีเลยตัวหนึ่งนะครับนะฮะเนี่ยให้ดูภาพที่เขาถ่ายกันมาเนี่ยก็คือถามว่าคมไหมคมแต่โทนมันจะนุ่มๆนะครับนะฮะมันจะไม่ได้แบบสีจุดจัดมากนะฮะดีกว่าอันนี้นะฮะเนี่ยก็ค่อนข้างออกมาโทนแบบนุ่มๆนะเนี่ยอันนี้ก็คือถ่ายใกล้ไปแบบเพราะว่าโฟกัสมันโฟกัสได้ 0.8 เมตรนะอย่างนี้มันใกล้กว่า 0.8 มันก็จะเบลอมันก็จะเอาโฟกัสไปนะครับผมเนี่ยก็จะมีให้คนเข้าถ่ายมันเยอะแยะเลยนะครับนะฮะตัวนี้ใช้ที่ C200 นะครับผมเนี่ยดูภาพค่อนข้างดีคมเลยนะครับดูนะครับก็เป็นหนึ่งในกล้องที่น่าใช้งานนะครับนะฮะเนี่ยถ่ายมาเนี่ยก็สวยนุ่มเลยนะครับผมนะครับใครที่กำลังจะหากล้องสักตัวหนึ่งเล็กๆน่ารักนะครับภาพเนี่ยคุณภาพเทียบเท่าพวกมิวเนี่ยก็ถือว่ามิวซูมแล้วก็ถือว่าตัวนี้น่าใช้เลยนะครับผมนี่ให้ดูนะครับเนี่ยดูครับเนี่ยเอกลักษณ์ต่างๆเนี่ยสวยกริบเลยนะคมรายละเอียดทุกอย่างก็คือถ้าเกิดถ่ายที่แสงดีถ้าพูดถึงเลยนะครับคมหลังอะไรอ่อนดูตัวดูแบบป๊อปอัพขึ้นมาเลยนะครับผมนะคือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นคนที่เขาถ่ายภาพแบบว่าเขาเรียกถ่ายแบบว่ารู้หลักการแสงนะครับยังไงกล้องฟิล์มมันจะรีดคุณภาพมาได้เต็มที่นะครับผมนะฮะเนี่ยตัวกล้องจะหน้าตาวันนี้เวลาเอามาเซลฟี่กระจกเนี่ยเขาจะเก๋ๆประมาณเนี่ยนะครับผมนะฮะเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยที่ตอนที่เขาถ่ายกันมานะครับเนี่ยคมนะครับนะครับประมาณนี้เนาะนี่ให้ดูอีกสัก 2-3 รูปนะฮะนี่ก็ซุปเปอร์ซูมอันนี้นะครับยามานะครับผม ISO 4400ดูดิความคมนะคมกริบเลยนะฮะดูดิครับเนี่ยแสงดีเนี่ยคมมากๆเลยนะครับใครที่กำลังหาสักตัวนึงน่ารักนะฮะพกพาไปง่ายๆเนี่ยดูรูปนี้ก็ถ่ายสวยมากผมชอบดูนะคนนี้ก็ถ่ายสวยจังเลยคุณพอลลี่ฟิล์มนะครับผมถ่ายสวยมากเลยนะครับประมาณนี้เนาะนะครับก็นะฮะให้ดูอีกดูได้ชอบนะครับเนี่ยเวลาถ่ายครึ่งตัวเนี่ยมันจะเห็นความแบบคมของภาพเลยเนี่ยเนี่ยแฟลชก็สวยไหมเนี่ยเห็นไหมแฟลชเปิดปุ๊บเนี่ยนุ่มเลยโปรเมียร้อยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยความคมของกล้องนะครับผมเนี่ยคมมากๆเลยนะครับยิ่งถ่ายตามแสงเนี่ยยิ่งจะเห็นถึงความคมของเขาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยความคมนะฮะน่าใช้เลยนะครับโอเคนะฮะก็ใครกำลังหากล้องตัวหนึ่งได้เพิ่มได้ดูรูปเพิ่มเติมจากกล้องรุ่นนี้นะครับก็สามารถดูที่ใน Instagram นะฮะ#นะครับ Olympus Super Zoom 105G นะหรือว่าใครนะครับกำลังอยากหากล้องคอมแพคดีๆนะครับผมนะครับหรือว่ากล้องทั่วไปก็ได้นะครับสามารถติดตามได้นะครับที่ Instagram ผมนะ camera_addict นะครับ Facebook ก็นะครับฟิล์ม camera addict นะครับครับเฮาก็มีด้วยนะเราจะคุยกันเรื่อยๆครับก็คือทรณินนกอยู่นั่นเองนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับนี่นะครับก็มีกล้องให้เลือกดูมากมายเลยนะครับผมคอมแพคสวยๆนะคัดมาแต่สวยๆรุ่นดีๆนะครับใครอยากกำลังหาคอมแพคตัวนึงที่มือใหม่มือเก๋ารุ่นคุณดีๆสักตัวนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะครับที่ Instagram camera_addict เลยนะครับไงก็ขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ครับ